มาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ช่วยให้เขามีไรายได้นะคะ<อ>และผลผลิตก็จะไม่ได้ไม่ล้นตลาดด้วยกระทรวงพาณิชย์เองก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะดังสถานประกอบการปั๊มน้ํามันเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอ,ห,อหอมแดงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะวิธีการก็คือเข้าไปซื้อหอมแดงกว่า300ตันค่ะแล้วก็จะนําหอมแดงที่ไปซื้อเนี่ยไปแจกเป ของสมนาคุณี่กับคนที่เข้าไปเติมน้ํามันใน3ปั๊มใหญ่เดี๋ยวมีปั๊มไหนมากมาไล่เรียงให้ฟังกันนะคะทางกรมการค้าภายในร่วมกับ3สถานีบริการน้ํามันนะคะได้แก่ PT, PTT Station แล้วก็บางจากค่ะรับซื้อผลผลิตหอมแดงจังหวัดศรีสะเกดกว่า300ตันหรือ4 0 0 0สนแพ็คนะคะนี่ค่ะ แล้วเขาก็จะเอามาแจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ที่เข้าไปเติมน้ำมันรับฟรีไปเลย1ถุงช่วงวันที่16ถึง18กุมภพาพันธ์ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไจนถึงวันที่18รวม3วันนะคะ ในพื้นที่4จังหวัดมีที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการรวม600สาขาก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผลักดันราคาหอมแดงให้สูงขึ้นตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะทีนี้ใครที่ไม่ได้อยู่ใน4ี่จังหวัดที่ว่าคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ยก็สามารถเข้าไปอุดหนุนช่วยเหลือ,อพี่น้องเกษตรกรที่ศรีสะเกดได้โดยตรงนะคะวิธี ีง่ายๆติดต่อที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่หอมแดงอําเภอราศีสไลายและอําเภอยางชุมน้อยเดี๋ยวมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ097-335-5983นะคะ นี่นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ Facebook เขาชื่อว่าที่นี่หอมแดงราศีอย่างชุ่มนะคะ0 6 1 1 6 2 1 4 9 8ถ้าสนใจช่วยพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเข้าไปที่นี่ได้หรือถ้าใครไปเติมน้ำมันที่ PT PTT s t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  o o n บางจากไปเติมน้ำมันก็จะได้รับของสมนาคุณมา3วันด้วยกันวันนี้จนถึงวันที่18นี้ค่ะ